สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คัก Channel นะครับวันนี้ผมจะกลับมาพูดถึงซัพพอร์ต TPS ใน EP 2นะครับที่ห่างหายจากตัวคลิปประเภทแนะนำซัพพอร์ต TPS สำหรับสายฟรีไปนานเพราะว่าเห็นตอนช่วงแรกลงคลิปไปไม่มีคนดูเลยนะครับตอนหลังเหมือนเริ่มมีกระแสเริ่มมีคนดูเพิ่มขึ้นก็เลยมาทำ EP 2ต่อให้นะครับ EP นี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวละครเพศดาบใหญ่2ตัวแล้วกันเนาะจะพูดถึงเปโตนะครับกับอีกตัวนึงคือชงยุนนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเปโตก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะ time stamp มาให้ก่อนเนาะของเปโตก็คือเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้วยละกันถึงมันจะแค่ไม่กี่วีก็ตามแต่โอเคเปโตเนี่ยเวลาเลเวลอัพนะครับจะได้เป็น elemental damage bonus ก็คือดาเมจประเภทสายฟ้าเนาะตัวละครเนี่ยมีเบสเลือดที่สูงมากนะครับจบที่ 13,000 เนี่ยแต่ว่าเบสแท็กกับเบส defense เนี่ยไม่ค่อยสูงนะครับทีนี้ตัวละครนี้เนี่ยจุดเด่นในการเล่นเป็นซัพพอร์ตมันมีอยู่ทั้งหมด2สกิลครับก็คือสกิล E กับสกิล Q นะครับตัวสกิล E เนี่ยมันเป็นสกิลที่แรงมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แมคานิกเป็นแค่ตัวเดียวที่ทำในเกมได้ตอนนี้เลยก็คือการเคาน์เตอร์แอทแทคมอนสเตอร์เนาะโดยวิธีการเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับที่จะทำให้ดาเมจที่เราได้เนี่ยเป็นดาเมจสูงสุดนะครับดาเมจแรกก็คือเราโดนโจมตีในขณะที่เรากดสกิล E ค้างไว้นะครับพอโดนฮิตที่3ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถกดปล่อย E แล้วก็ทำดาเมจสูงสุดได้เลยนะครับโดยการกันดาเมจเนี่ยมันมีแม็กที่มันสามารถกันได้บอกอยู่นะครับก็คือชิลดาเมจแอทซอปชั่นนะครับหมายถึงว่ามันกันดาเมจได้เนี่ยทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่นะครับนี่ไม่ใช่ว่ามัน ไม่ใช่ว่ามันแบบกันได้ต่อครั้งเท่าไหร่นะมันกันได้เท่านี้ทั้งหมดแล้วทั้งนะครับสมมติว่าคุณไว้ที่เลเวล8อย่างเงี้ยก็คือ 23% ของแม็ก HP บวก 2,600 เนาะสมมติคนใส่อันนี้กับดอกไม้ก็อยู่ประมาณ 18,000 และเลือดนะครับ 18,000 เนี่ย 23% ของ 18,000 ผมคิด 20 แล้วกันเนาะก็ 3,600 และบวกกับอีก 2,000 กว่า 2,800 ก็ประมาณ 7,000 แหละบวกไปนิดๆหน่อยปรับเศษไปนะครับก็คือมันสามารถกันดาเมจได้ทั้งหมดอ่ะ 7,000 ก็คือถ้าดาเมจต่อฮิตเข้ามามันไม่เกิน 2,000 นะเนาะการ์ดเราที่ตั้งมันก็จะไม่แตกแล้วพอเราปล่อยการ์ดเนี่ยดาเมจมันก็จะเป็นดาเมจสูงสุดเลยนะครับคือเบสเนี่ยคือเรากดสกิล E โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราจะได้ดาเมจเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโบนัส on hit taken เนี่ยคือก็จะบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ไอ้ที่มันแรงที่สุดก็คืออย่างที่บอกคือครบ3ครั้งหรือเราต้องอัพตัวละครจนถึงเราได้ตัวสกิลแพสซีฟ retribution นะครับคือตัวแพสซีฟนี้เนี่ยทำให้เวลาเรากดสกิล E โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรับดาเมจมาก่อน 2-3 ครั้งแล้วนะถ้าเรากดพอดีกับจังหวะที่ดาเมจเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจสูงสุดเหมือนกันเลยนะครับก็คือเหมือนกับเราใช้สกิล E ค้างรับดาเมจมาก่อน3ครั้งนะมันก็ทำดาเมจได้สูงแบบสูงมากๆนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเวลากดสกิล E นะครับทีนี้สกิลอันติเนี่ยก็เป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับอย่างแรกเลยคือตอนคุณกดเนี่ยมีดาเมจนะครับตอนคุณกดเนี่ยดาเมจที่ 194.56% ที่เลเวล8นะแล้วก็ต่อมา Lightning Damage เนี่ยหมายถึงดาเมจสายฟ้าถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมประเภทโมบ้าอะไรเช่นอย่าง Zeus ใน Dota อย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยครับคือมันจะชิ่งแต่ว่ามันทีละตัวชิ่งไปนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยดาเมจมันเท่ากันนะมันจะไม่ได้เหมือนอาร์คซูสที่เวลาใช้แล้วมันจะเชนแล้วมันจะลดเหมือนในสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ลดหรือไม่ลดแล้วเพราะโดตาทูไม่ได้เล่นแล้วก็ทำให้ตัวละครคุณเนี่ยได้รับดาเมจเบาลงในขณะที่อยู่ในสถานะอัลติด้วยนะครับซึ่งอัลติเนี่ยมันสลับไปให้ตัวอื่นใช้ได้นะครับคือดาเมจรีดักชั่นเนี่ยมันหักกันไปตรงๆอะนะสมมติคุณโดนดาเมจมา 1,000 คุณก็ลบไป30ก็คือเหลือโดนแค่700ซึ่งดูเรชั่นก็คือระยะเวลาคือ15วินาทีนะครับคูลดาวน์20วิแต่มันใช้เอนเนอร์จี้คอสสูงมากนะครับมันเลยบังคับให้ตัวละครนี้ต้องไปใช้อาวุธที่มันสามารถช่วยเรื่องรีชาร์จแล้วก็ต้องยอมแซคริไฟซ์สล็อตบางส่วนเพื่อให้ได้ไปเอนเนอร์จี้รีชาร์จมานะครับเพื่อให้กดอัลติใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะอัลติมันดีมากทั้งเรื่องของดาเมจเพราะมันชิ่งหลายครั้งนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ออกแค่ครั้งเดียวอะรู้สึกว่ามันจะตอกประมาณ7หรือ8ครั้งใน15วินี่แหละผมจำไม่ได้ไม่เคยนับแบบละเอียดนะต้องขอโทษด้วยยังไงก็ไปลองใช้กันดูแต่ว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะมันมีข้อเสียแค่ตัว Stormbreaker จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กับตัวละครที่ทำดาเมจประเภทไฟไม่เวิร์คแค่นั้นเอง
ก็อย่างที่บอกไปโอเวอร์โหลดแล้วมอนกระเด็นนะครับมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อคุณเอามอนไปกองรวมอยู่ในอันติเวนตี้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่กระเด็นไปไหนอ่ะก็คือคุณสามารถพล็อกโอเวอร์โหลดรัวๆได้ไอ้กรณีแบบเนี้ยเวิร์กแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในกรณีแบบเนี้ยยังไงมันก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะมอนกระเด็นแล้วคุณจะเสีย DPS window ไปเพราะคุณต้องวิ่งตามมันเพื่อไปหวดนะครับทีนี้เวลาคุณอัพเลเวลขึ้นมาเนี่ยพาสซีฟทาเลนต์ที่คุณได้ก็อันที่ผมพูดถึงไปแล้วเนาะว่าถ้ากด E พอดีกับจังหวะที่ดาเมจเข้ามาเป๊ะๆเนี่ยมันจะทำดาเมจสูงสุดออกไปเลยทันทีนะครับแล้วก็ต่อมาคือหลังจากที่เราปล่อยสกิล E โดยที่ได้แม็กซิมัมดาเมจก็คือดาเมจเพิ่มเติมสูงสุดเนาะซึ่งก็หมายความว่าจะติดจากสกิลเรทริบิวชั่นที่กดพอดีกันหรือรับดาเมจมา3ครั้งก็ได้ต้องติดแบบดาเมจสูงสุดของ CE เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับเราจะได้เอฟเฟคมา2อย่างนะครับอย่างแรกคือ normal กับ charge attack เราจะบวก 15% แล้วก็ attack speed ของ normal กับ charge attack เราจะบวก 15% นะครับหมายความว่าการทุ่มโจมตีอย่าง plunge attack ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ให้เฉพาะตัวละครของเราตัวเดียวนะครับซึ่งเราเล่นเป็นตัวซัพพอร์ต DPS เนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วก็ทำให้จังหวะหน่วงก่อนระยะเวลาที่เราจะใช้ชาร์จแท็กเนี่ยมันสั้นลงไปนะครับพูดง่ายคือจริงๆไปโตเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมาะจะกดชาร์จแท็กใส่มอนสเตอร์นั่นแหละเนาะซึ่งเก่งมากๆกับมอนเดียวๆนะครับเพราะชาร์จแท็กเป็นประเภทแบบฟันรัวๆไปข้างหน้าเหมือนของดีลุกนะครับฟิลประมาณนั้นแต่ว่าจริงไอตัว Lightning Storm เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับคุณเท่าไหร่เพราะว่าคุณเล่นเป็นซัพพอร์ตเนาะคุณไม่ได้เอามาโจมตีธรรมดาเท่าไหร่แล้วก็ย้ำให้อีกทีนึงซอสตรงนี้ที่เขียนมาอย่างเช่น Normal and Charge Attack Increase 15% เนี่ยหมายความว่ามันบวกในช่องแก้วก็คือเหมือนกับบวก Electro Damage Bonus ให้คุณ 15% นะครับส่วน Normal จาก Speed เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณเอาไปคำนวณหลังสุดจากที่คุณได้ดาเมจแล้วเลยนะครับเพราะว่ามันทำการเพิ่มความเร็วในการโจมตีคุณฉะนั้นคุณบวก 15% ไปตรงๆตัวได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาคุยเรื่อง Constellation กันแต่ว่าคุณไม่ต้องโฟกัสตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นสายฟรีนะครับที่ผมมาทำคลิปให้เนี่ยเป็นคลิปสำหรับเน้นเรื่องสายฟรีนะครับคือเวลาเรากดสกิล E นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สกิล E ใช่ป่ะ Stormbreaker ผมลืมชื่อแล้วเวลาคุณกดอันติเนี่ยคุณจะได้โล่นะครับโดยโล่เนี่ยมันจะสามารถดูดซับดาเมจได้ 16% ของตัวไปโดแม็กเลือดนะครับเป็นเวลา15วินาทีนะครับมันก็เหมือนสร้างโล่นั่นแหละเอาจริงๆมันก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปคือสกิลอัลติเราเนี่ยในซีซอนนะครับจะสามารถโดดชิงมอนสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอีก2ตัวนะครับแล้วก็ต่อไปคือเพิ่มดาเมจสกิล E เพราะว่าเพิ่มเลเวลสกิล E 3เลเวลแล้วก็ขยายแม็กซ์เป็น15นะครับต่อมาคือหลังจากที่เราโดนดาเมจนะครับใช้คำว่าโดนดาเมจนะครับถ้าเราอยู่ในโลกแล้วโดนแล้วไม่โดนดาเมจเนี่ยคือโดนแต่ว่าไม่มีตัวเลขดาเมจขึ้นน่ะไม่ได้นะครับทำให้ไปโดนเนี่ยได้แอตแทคตัวเองเพิ่มมา 20% เป็นสายฟ้าคือเดิมเนี่ยไปโตเป็นตัวละครที่เวลาโจมตีเนี่ยโจมตีเป็นฟิสิคอลนะครับแต่สกิล E กับสกิลอันติเนี่ยเป็นสายฟ้านะครับฉะนั้นก็ถามว่าอันนี้มีประโยชน์ไหมผมก็ตอบเลยว่าถ้าเล่นเป็นซัพพอร์ตไม่มีประโยชน์เพราะจริงๆคุณไม่ได้ตีต่อไปคือเพิ่มเลเวลสกิลของอันติ3เลเวลแล้วก็ขยายแม็กซ์เป็น15นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทำให้เวลามอนสเตอร์ที่โดนอยู่รอบๆสกิลอัลติของเราเนี่ยจะมีพลังป้องกันสายฟ้าลด 15% มันก็เหมือนบูสต์ดาเมจเฉพาะมอนสเตอร์เอ้ยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราอยู่ในโหมดอันติแล้วก็เฉพาะดาเมจประเภทสายฟ้าอีก 15% มันทำให้ถ้าเราไปเล่นกับตัวละครหลักที่เป็นดาเมจไฟฟ้าอย่างที่เช่นเครื่องชิงไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะมีผลที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มที่แต่ผมมองว่ามันไม่จำเป็นนะครับแต่รู้สึกว่าจะเข้ามาตู้เดียวกันเนาะรู้สึกว่าจะมาตู้โอ้ไม่ใช่ไปตัวไม่ได้มาตู้เครื่องชิงไอ้เรื่องตู้ช่างมันก่อนอันนี้เราทำเรื่องซัพพอร์ต DPS ก่อนนะทั่วที่ผมชอบลามไปไกลทีนี้มาดูเรื่องอาวุธกันว่าผมแนะนำให้ใช้อาวุธอะไรนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมแนะนำให้ใช้ Sacrificial Great Sword เพราะว่าตัวดาบใหญ่เล่มนี้เนี่ยเวลาคุณโจมตีและทำดาเมจมอนสเตอร์ด้วยสกิล E ของคุณนะครับมีโอกาส 40% ที่คุณจะรีเซ็ตสกิล E ซึ่งสกิล E เนี่ยเป็นซอร์สเดียวในการเจเนเรตแปลเป็นไทยคือเป็นแหล่งเดียวที่สามารถทำให้คุณได้ Energy Recharge เข้ามาในตัวละครของคุณได้นะครับโดยที่ยิ่งเลเวลของ Refi สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสติดจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็คูลดาวน์จะสั้นลงครับด้วยโอกาสติดจะบวก 10% แล้วไปเต็มที่100ส่วนระยะเวลาที่จะติดเนี่ยเดิมเนี่ยติดได้ทุก30วิจะค่อยๆลดไปครั้งละ4จนไปสุดที่16วินะครับมันดีตรงที่ว่าคุณมีโอกาสจะกด E ได้2ครั้งในขณะที่คุณสลับไปโตมาเล่นครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสกิล E ครั้งหนึ่งถ้าคุณบิ้วมาถูกต้องใส่อาร์ติแฟคค่อนข้างดีแล้วเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 นะครับถ้าคุณทำมาดีมากแล้วนะทั้งอาวุธ90
อัพทาเล่นตัวละครเต็มอาร์ติแฟกต์สุดขอโทษครับคุณสามารถทำได้ประมาณนี้ 3-4 หมื่นนะครับตัวเน้นไปที่ไฟฟ้าเนาะโอเคต่อมาคือฟอร์โมเนสเรสซอร์ถ้าเป็นดาบเรื่องนี้เนี่ยมันจะต่างออกไปนิดนึงตรงที่ว่ามันจะให้ชาร์จคูณมาตัวโอกาสติดคือ 60% แต่ต้องติดคริด้วยนะถ้าไม่ติดคริเนี่ยไม่ติดแล้วคุณจะได้ energy มา6เลยนะครับแต่เนี้ยมันจะติดได้ง่ายกว่าหมายความว่าทุกครั้งที่คุณสลับมาหลังจากที่คูลดาวน์ QE คุณมาแล้วเนี่ยนะคุณก็จะต้องทำการตีมอนสเตอร์จนกว่าจะติดคริแล้วได้ลูกกลมๆขาวๆลอยเข้ามาหาคุณด้วยนะครับลักษณะการติดจะเป็นลูกกลมๆขาวๆลอยเข้าหาตัวคุณเนาะซึ่ง modifyment ขึ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับคราวนี้ต่อไปคริจะมีโอกาสสำเร็จ 100% ที่คุณจะได้นะครับแล้วก็คูลดาวน์จะถูกลดลงเหลือแค่6วิซึ่งมันก็ดีแหละถ้ามีนะครับแล้วก็นี่มันได้ชาร์จตายตัวคือมันได้6แล้วมันได้เป็นชาร์จสีขาวเนาะพอเป็นสีขาวเนี่ยตัวละครหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้มาเป็นทาสนะครับมันก็ดีนะครับส่วนเรื่องของเบสสเตตของอาวุธทั้ง2ประเภทเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าซาคิฟิเชียลนะครับมันจะให้เบสแอตแทคที่สูงนะครับแล้วก็ให้ซับสเตตที่เป็นที่รีชาร์จต่ำส่วนฟาวเนียนเนี่ยให้เบสสเตตต่ำนะครับแต่ว่าให้เอเนอร์จี้รีชาร์จสูงยังไงซะผมก็เชียร์ให้ใช้ซาคิฟิเชียลเกรซอนนะครับเพราะว่ามันทำให้คุณทำดาเมจได้มากกว่านะครับถึงเอเนอร์จี้รีชาร์จคุณจะน้อยลงไม่เป็นไรเพราะยังไงช่องนาฬิกาผมแนะนำไม่ใส่เบนจี้รีชาร์จอยู่แล้วนะครับเพราะมันใช้แอนติถึง80นะครับอย่าไปเพิ่มดาเมจจากแอตแทคเปอร์เซ็นต์แค่นิดๆหน่อยๆนะครับเทียบแล้วมันไม่คุ้มกันหรอกกับการที่คุณสามารถแอนติใช้ได้ตลอดเวลานะครับต่อไปคือในกรณีที่คุณไม่มีทั้ง2อันเลยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ไปตัวไปเล่นเป็น DPS หลักด้วยนะครับก็จะเป็นอาวุธตัวเลือก2ตัวนี้เนาะคือถ้าใช้เป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่มีทางสู้ Sacrificial Get Sort ได้เลยในทุกๆกรณีนะครับบอกอันนี้ย้ำไว้ก่อนนะแต่ถ้าในเทอมที่คุณจะต้องเอาไปใช้เป็น DPS หลักด้วยในบางครั้งเนี่ยการใช้ดาบอย่าง Serpent Spine ที่ให้ซับเซตเป็นคริเลตนะครับแล้วก็ทำให้เวลาอยู่ในฟิลทุกๆ4วิเนี่ยเราทำดาเมจแรงขึ้น 6% อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดีอาวุธประเภทนี้เป็นอาวุธที่เบสแตทสูงแต่ซับแตทต่ำนะครับก็คือจะได้เบสแตท510เลยได้คริแค่ 27.6 นะครับต่อไปก็คือรอลงมาเป็นโปรโตไทป์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีดาบทั้ง2อันนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียเงินสำหรับ Serpent Spine ก็ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณก็คือ Prototype นะครับด้วย Prototype เนี่ยคุณจะได้ Substat เป็น Attack เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้ Base Attack ที่สูงนะครับเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมันมี3เลเยอร์เลยอะเออแปลกมากอะคืออย่างนี้ก่อนนะทุกคนปกติเกมนี้เนี่ยอาวุธมันจะแบ่งเป็นแค่2เทียร์ถูกไหมอย่างที่ผมบอกไปว่าคือเนี่ยกรณีของ Sacrificial Great Sword คุณจะได้565เห็นไหมพอเป็นแบบต่ำคุณจะได้454เห็นไหมครับแต่ Serpent Spine มันได้510มันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างต่ำกับสูงอ่ะเออนี่แปลกนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นสูงตามปกติไม่มีอะไรนะครับก็กล่าวพูดถึงตัวอาวุธนี้ใหม่ก่อนเอาว่า Serpent Spine เนี่ยทั้งเบสแตทแล้วก็ซับสแตทเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับไม่มีอันไหนสูงนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยมันจะมีเพิร์คคือเวลาเราโจมตีด้วยการโจมตีปกติหรือใช้แอตแทกนะมีโอกาสที่จะติดดาเมจเพิ่มเติมมาโดยคิดเป็น 240% ของแอตแทกดาเมจเราโดยที่มันติดออกมาเป็นวงกว้างแต่มันไม่กว้างนะมันแคบๆนิดเดียวแล้วก็ติดได้ทุกๆ15วินะครับดาเมจมันคือ 240% ของแอตแทกแต่ว่าเป็นดาเมจประเภทกายภาพนะครับโอเคทีนี้เวลาคุณ refinement ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณได้คืออย่างเดียวเลยนะครับคือมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันจะไปแม็กซ์ที่480นะครับมันจะบวก60ต่อการ refinement 1ครั้งนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอาวุธเนี่ยจริงๆมันเหมือนกันทั้ง2ตัวละครเลยนะแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้มันจะต่างกันนิดนึงนะครับโอเคเรามาเข้าที่ชงยุนกันเลยนะครับทีนี้ตัวละครชงยุนเนี่ยผมบอกก่อนนะครับตอนผมพูดถึงเรื่องของอาวุธเนี่ยเอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวผมย้อนก่อนแป๊บผมลืมไปว่าเปโดผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับผมชอบลืมพูดถึงเรื่องอาร์ติแฟกต์ในทีในเวลาทำคลิป DPS ซัพพอร์ต DPS ทุกทีเลยสำหรับเปโตเนี่ยผมแนะนำให้ใส่แค่2 Gladiator Finale กับลืมชื่อเดี๋ยวนะ2 Thundering Fury นะครับคือ Thunder Shooter เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้ามอเตอร์ไม่ได้ติดสถานะไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับส่วนเซตอื่นๆนะที่เช่นสามารถไปใส่โนเบลสเพื่อบวกดาเมจอัลติเนี่ยได้ไหมคำตอบคือได้นะครับมันก็จะบวกตรงสกิลดาเมจแล้วก็บวกตรงไลท์นิ่งดาเมจทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมมองว่าเอาแอตแทคเปอร์เซ็นต์มามันดีกว่าเพราะว่าคุณได้ทั้ง2สกิลนะครับ
ผมก็เลยแนะนำแบบนี้นะครับบวกกับGladiator Finaleเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนอาร์ติแฟกต์เหลือเวลาคุณฟาร์มปั้นตัวละครขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเหลือแน่นอนครับอาร์ติแฟกต์นี้เพราะว่ามันคุณไม่ค่อยได้ใช้เต็ม4เซตนะครับใช้เต็ม4เซตจริงๆตัวละครที่มันเหมาะมันมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์อย่างเงี้ยเหมาะโนเอลเนี่ยเหมาะแต่โนเอลใช้ดิเฟนส์อย่างงี้ไงเข้าใจเนาะโอเคก็อาร์ติแฟกต์ก็ใส่แค่นี้นะครับผมแนะนำเป็นGladiator Finale 2ชิ้นบวกกับตัว Tunneling Fury 2ชิ้นนะครับเพื่อเอา Attack Percent 18% แล้วก็เอา Electro Damage Bonus เพิ่มเติมอีก 15% นะครับส่วนสแตทที่ผมแนะนำนะครับจามนะคริเลทกับคริดาเมจคุณทำสเกล1ต่อ2นะครับคริเลท1คริดาเมจ2ครับตัวเลขสวิตสปอตที่ดีที่สุดของการใส่อาร์ติแฟกต์โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะนับกันอยู่ที่ประมาณว่าคุณมีคริเลทประมาณ70คริดาเมจ140แล้วทำแอตแทครวมบวกหลังเนี่ยให้ได้ 130% ของแอตแทคหลักเรานะครับอันนี้คือรวมจากขนนกด้วยเนาะคุณจะไปเมเนจจัดการยังไงอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับที่ผมพูดคือสวิตสปอตก็คือจุดที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็นั้นเนี่ยคุณเอาไปใส่ช่องอื่นได้แล้วแต่ในตัวละครนี้เนี่ยผมเป็นแนะนำอย่างนี้ส่วนหัวเนี่ยคุณขายคีย์เลทหรือคีย์ดาเมจจากที่คุณรวมซับสเตตจากคีย์อื่นๆแล้วเนี่ยนะคุณก็เลือกเป็นแบบนั้นไปครับส่วนช่องนาฬิกาผมแนะนำให้ใส่เป็น Energy Recharge อย่างเดียวเลยนะครับเพราะคุณต้องการมีอัติใช้ตลอดเวลาเพราะมันทั้งลดดาเมจแล้วก็ทำดาเมจไปในตัวนะครับต่อไปคือช่องแก้วเราก็ต้องใส่เป็นดาเมจประเภทสายฟ้าก็คือ Electro Damage Bonus นะครับซับสเตตให้คุณเรียงตามนี้นะคีย์เลทคีย์ดาเมจenergy recharge แล้วก็ attack percent นะครับคิดแต่คิดดาเมจอย่างที่บอกไปขาดอันไหนคุณเลือกอันนั้นนะครับส่วนที่เหลือรอมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยมาเลือกเป็น energy recharge กับ attack percent โดยคุณตัดสินใจเองว่าคุณคิดว่าคุณขาดอะไรนะครับแต่ผมค่อนข้างเชียร์ recharge เพราะว่าใช้ได้บ่อยมันดีกว่าไม่มีใช้นะครับมันเหมือนคุณมีดาวทามที่ดาเมจคุณจะหายไปสมมติหายไปต่อสกิล E 1ครั้งอย่างเงี้ยมันก็เสียหายมากเสียหายมากแบบมากๆนะเพราะสกิล E ครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นว่าคูลดาวน์มันอยู่ที่7.5 วิเนาะซึ่งถ้าคุณเสียหายไปสมมติคุณขาย energy แค่1ดาเมจคุณหายไปเลยทั้งก้อนอีก 7.5 วิว่าคุณขาย energy แค่1หรือคุณสลับตัวละครอื่นมาเพื่อปั๊ม energy ให้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่ามันก็เสียเวลาคุณไปอีกเป็นวิวในการสลับตัวละครอยู่ดีนะครับฉะนั้นมี energy recharge ได้เยอะดีแล้วนะครับสำหรับตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะโอเคก็จบแล้วนะครับข้ามไปชงยุนกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาตัวชงยุนเนี่ยผมบอกกันนะเรื่องอาวุธเนี่ยถ้าเอาแบบละเอียดอะนะคุณย้อนกลับไปดูที่ผมแปะเรื่องของอาวุธไว้นะครับเพราะผมจะมีพูดถึงสแตทอะไรของอาวุธไว้ด้วยนะครับในนี้เดี๋ยวพอผมพูดถึงอาวุธเนี่ยผมจะพูดแค่คร่าวๆนะครับว่าทำไมเหมาะเนาะฉะนั้นให้ย้อนไปดูในหมุดที่ผมปักไว้ให้นะครับของ time stamp อะเราย้อนไปดูนะครับถ้าจะดูเรื่องอาวุธนะแบบละเอียดโอเคชงยุนเนี่ยจะให้เบสแท็กที่ต่ำดีเฟนส์ต่ำเลือดก็ต่ำแม่งต่ำหมดเลยเดี๋ยวนะ225223 248 648 13โอ้โหเท่ากับชงยุนเนี่ยเทียบจริงๆแล้วนะครับสแตทที่ได้มานะครับพออัพเต็มแล้วเนี่ยอ่อนกว่าเปโตอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนว่าทำไมตัวชงยุนเนี่ยจำเป็นถึงจะต้องเป็นตัวซัพพอร์ต DPS นะครับไม่ควรเป็น DPS หลักเองโอเคตัวชงยุนเองนะครับด้วยความที่1ซับแต่มันต่ำแถมเวลาเลเวลอัพมันให้มันแอทแทคเปอร์เซ็นต์ด้วยมาเลยไม่ค่อยเวิร์คที่จะเป็น DPS หลักเองเท่าไหร่บวกกับด้วยความที่เป็นท่าน้ำแข็งตีติดน้ำแข็งไปใส่เซตน้ำแข็ง4เซตก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าทำมอนเตอร์ติดสถานะแช่แข็งหรือฟรอสเซนเนี่ยหวดทีนึงด้วยดาบใหญ่น้ำแข็งแตกได้ดาเมจโบนัสจริงแต่สุดท้ายมันจะกลายเป็นคุณสแต็กน้ำแข็งใส่มอนสเตอร์ไปเรื่อยๆอ่ะโดยการสแต็กน้ำแข็งใส่มอนสเตอร์โดยที่เดิมมอนสเตอร์ยังไม่มีน้ำแข็งอยู่กับตัวเนี่ยนะคุณไม่ได้ผลจากเซต4ชิ้นของลืมชื่อจะฮาร์ดออฟเดฟอย่างเดียวเลยนะบริษัทสเตรเยอร์คุณจะไม่ได้ผลของเซตเลยนะครับฉะนั้นมันเลยไม่เหมาะที่จะเป็น DPS หลักเองนะครับผมแนะนำว่าให้เล่นเป็นซัพพอร์ต DPS เนาะเหตุผลที่เป็นซัพพอร์ต DPS แล้วดีก็เพราะว่าอันนี้คุณข้ามไปเลยนะไม่ต้องสนใจกับมันมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับสกิล E ครับเวลาคุณกดใช้สกิล E เนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีของตัวละครประเภทอาวุธตีใกล้เนาะคือดาบใหญ่หอกให้เป็นประเภทน้ำแข็งนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะมันทับเครื่องชิงนะครับเครื่องชิงเนี่ยจะกดใช้สกิล E หลังจากอยู่ในวงของสกิล E ชงยุนแล้วก็ตามแต่นะครับเครื่องชิงจะถูกเปลี่ยนการโจมตีเป็นน้ำแข็งแทนไฟฟ้านะครับก็ระวังเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครที่ไม่ถูกรับไม่ถูกทับเลยมันก็จะมีอยู่นะครับอาทิเช่นซีลที่อยู่ในโหมดอันติเนี่ยก็ไม่ถูกทับเลยนะครับหรือมันอาจทำให้ตัวละครที่คุณใช้โจมตีอยู่
เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นท่าน้ำแข็งอันนี้เช่นคายะอย่างเงี้ยครับที่คุณก็อยากจะใส่ช่องดาเมจโบนัสช่องแก้วเป็นไครโออยู่แล้วเพื่อที่อันติกับสกิลอีคุณจะได้แรงด้วยนะก็เอามาเล่นกับชงยุนได้ดีครับหรือเอามาทำคอมโบคู่กันกับเบนเน็ตเพราะว่าเบนเน็ตเนี่ยสามารถกดสกิลอีและให้ติดเมลทุกครั้งได้ถ้าเล่นคู่กับสกิลอีของชงยุนก็ได้นะครับเพื่อความดีเทพปรมาจารย์โคตรโหดของมันจะอยู่อีกที่นึงครับคือเวลาคุณอัพแพสซีฟทาเลนต์ขึ้นมาก็คืออัพเลเวลขึ้นมานะครับเมื่อตัวละครประเภทดาบหอกหรือว่าดาบใหญ่อยู่ในฟิลของชกิวอีชงยุนนะครับคุณจะได้แท็กสปีดเพิ่มขึ้นอีก 8% นะครับก็คือคุณจะตีเร็วขึ้นนะครับต่อไปก็คือเวลาตัวสกิวอีที่คุณอยู่ในวงของสกิวอีเนี่ยนะมันจะมีผลอีกอย่างนึงซึ่งไปอยู่ในคอนสเลชั่นครับอยู่ใน C2 ก็คือเวลาคุณกดสกิล E หรืออันติในสกิล E ของชงยุนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเริ่มต้นด้วยการกดชงยุน E และผมสลับมาเป็นเบนเน็ตและกด Q อันติของเบนเน็ตก็จะคูลดาวน์เร็วขึ้นครับแล้วก็การโจมตีสกิล E คือเบนเน็ตเนี่ยมันเน้นที่การกด E และให้ติดดาเมจสูงสุดทุกครั้งเนาะยิ่งอยู่ในฟิลชงยุนเนี่ยเราก็การันตีว่าเราฟันที2ทีแล้วก็จะติดน้ำแข็งแล้วก็กด E ใส่เข้าไปเมื่อติดเมลทุกครั้งแล้วเมลอ่ะมันคือดาเมจคูณ2นะครับสำหรับไฟซึ่งมันก็เลยทำให้เบนเน็ตมาเล่นคู่กับชงยุนแล้วโหดมากแล้วสกิล E ที่คูลดาวน์เดิมมันสั้นอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งถูกลดไปอีก 15% ด้วยแถมลดคูลดาวน์อันติลงไปด้วยนะครับมันยิ่งทำให้แบบแทบจะไม่มีดาวน์ไทม์เรื่องระหว่างรออันติเลยอ่ะถ้าเกิดคุณใช้คู่กับชงยุนที่มีคอนสเลชั่น2เป็นต้นไปนะครับหรือพอดีกันเลยก็ไม่รู้อันนี้ผมจำไม่ได้ไม่ชัดเจนนะครับไม่แน่ใจต้องขอโทษด้วยนะครับลองไปนับกันดูนะครับโอเคต่อมาคือสกิลอัลติครับเหมือนเดิมผมก็แนะนำว่าให้คอมโบคู่กับเป็นเน็ตนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีความลงตัวในตัวของมันเองอยู่ครับคอมโบมันจะเป็นประเภทว่ามาถึงเนี่ยคุณเอาชงยุนกด E คุณสลับมาเป็นเน็ตเพื่อกดอันติและกด E 1ทีนะครับหลังจากนั้นคุณสลับมาที่ชงยุนใหม่ครั้งนึงแล้วกดอันติครับแล้วคุณก็ฟันสักทีนึงก่อนก็ได้เพราะว่ารอคูลดาวน์สลับระยะเวลาเนาะแล้วคุณสลับกลับมาเป็นเน็ตคืออันติชงยุนเนี่ยมันไม่เสียเวลาในการไล่นะครับไม่เหมือนตัวละคร5ดาวหลายๆตัวที่พอคุณกดอันติปุ๊บเนี่ยมันเสียเวลาไล่นะครับอันนี้ไม่เสียมันก็ทำดาเมจได้แรงมากนะครับโดยดาเมจที่คุณเห็นเนี่ยคือดาบ1เล่มซึ่งดาบมันมี3เล่มที่40แต่ผมแนะนำว่าควรปลด C2นะเพื่อให้มันเล่นคอมโบได้สูงแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำคอมโบที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณปลดขึ้นมาได้อีกคอนสเตเลชันเดี๋ยวนะผมหาก่อนคอนสเตเลชันสุดท้ายนะครับมันทำให้ดาบเนี้ยมีตัวดาบโผล่ขึ้นมาอีก1ดาบนะครับแล้วก็สำหรับมอนสเตอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอีกก่อนคือเลือดชงยุนคุณควรจะเต็มตลอดเวลานะครับแล้วเวลาคุณกดอันติเนี่ยขอแค่มอนสเตอร์มันมีเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์นะต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวชงยุนของคุณเองอ่ะมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 15% ซึ่ง 15% เนี้ยผมคาดเดา ว่านะมันก็คือบวกกับช่องแก้วนั่นแหละเพราะในเกมมันเขียนซอสไว้แบบนั้นนะหรือถ้ามันไม่ตรงยังไงบอกผมได้นะครับต่อมาก็คือทำให้ตัวสกิลอันติของเราเนี่ยเดิมมีดาบ3เล่มไปกลายเป็น4เล่มซึ่งที่เลเวล8เนี่ยเล่มละ 222.7%227มันก็จะบวกมาอีกเล่มนึงก็คือบวกมาอีก 227.84% นะครับโดยพอมันรวมกันเป็น4เล่มแล้วเนี่ยดาเมจคุณจะกลายเป็นคูณ4เข้าไปเท่าไหร่8 908% นะครับไม่นับเศษข้างหลังขี้เกียจบวกเอาว่ามันอยู่ประมาณ900ต้นๆละกันนะครับเปอร์เซ็นต์ซึ่งใช้ในที่คอร์แค่40เว้ยคือพอเป็นซีสุดท้ายอ่ะแม่งโหดแบบโหดมากยิ่งเล่นกับเบนเน็ตอ่ะจริงอยู่เบสแท็กคุณต่ำแต่ถ้าคุณเอาเบนเน็ตกดอันติบวกเบสแท็กไปให้อีก 4-500 อ่ะคือมันแบบ my god มันจะแรงแบบแรงไปเลยอ่ะคุณเนาะคือมันสามารถละลายมอนสเตอร์ตัวนั้นไปได้เลยอ่ะแล้วมันติดเมลแน่นอนไงสลับกันติดกับตัวละครของเบนเน็ตได้ด้วยนะครับผมแนะนำว่าชงยุนเนี่ยมันเป็นตัวที่จำเป็นต้องมีจริงๆมันทำดาเมจได้แรงมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นกับไฟใช้กับดีลุกก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเวลาคุณใช้กับดีลุกเนี่ยตอนดีลุกเพิ่งกดอันติมาใหม่ๆบาดๆเนี่ยนะคุณไม่สามารถทำคอมโบกับสกิลอีชงยุนได้แล้วนะครับเพราะว่ายังไงซะดาบคุณก็จะโจมตีเป็นไฟนะครับโจมตีไม่เป็นน้ำแข็งคือคุณพล็อกเมลไม่ได้แต่ว่าปล่อยก็ไม่ได้แย่นะครับ
เพราะว่าในระหว่างที่คุณยังไม่ได้ใช้อันติเนี่ยสกิล E คุณที่มีสามารถใช้ได้3ครั้งเนี่ยก็สามารถติดเมลได้ทั้ง3ครั้งเลยแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิล E ของคุณแล้วก็อันติของคุณได้ด้วยนะครับแค่มันได้ไม่เต็มที่เท่าเบนเน็ตเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามีดีลูกก็ใช้ดีลูกเถอะเนาะโอเคสำหรับชงยนเดี๋ยวผมพูดถึงทาเลนต์อีกหน่อยแล้วกันนะครับพาสซีฟทาเลนต์อันสุดท้ายเนี่ยคือเวลาสกิล E ของเรามันหายไปนะครับเดี๋ยวนะใช่เวลาสกิล E ของเรามันหายไปเนี่ยดาบมันจะปักลงมานะครับโดยดาบเนี่ยมันจะมีดาเมจเป็น 100% ของสกิล E ของเรานะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันท่าน้ำแข็งของมอนสเตอร์ลงด้วยอีก 10% นะครับพูดง่ายๆคือสมมติสกิล E คูณทำดาเมจที่ 275% ที่เลเวล8นะครับพอหมดระยะเวลาดาบจะปักลงมาอีกก็เท่ากับ 275% ที่เลเวล8ด้วยเหมือนกันนะครับอีก1ครั้งโดยฮิตนั้นเนี่ยจะทำการลดพลังป้องกันน้ำแข็งของมอนสเตอร์ลงอีก 10% นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นคอนสเตลเลชั่นก็เหมือนกันเลยครับ C1 เนี่ยจะเป็นบวกNormal Attackทำให้เวลาคุณโจมตีด้วย Normal Attack นะครับฮิตสุดท้ายมันจะมีน้ำแข็งออกมาสามันเหมือนเป็นเขี้ยวพุ่งออกมาจากปลายดาบคุณเวลากระแทกที่พื้นไปนะครับข้อดีคือเวลาคุณตีมันนับเป็น3ฮิตนะครับเช่นสมมติคุณตี Abyss Mage ประเภทที่เป็นธาตุไฟเนาะหรือธาตุน้ำก็ได้พอมันติดดาเมจที่เป็นน้ำแข็งหวดก็คือดาเมจสุดท้ายของฮิตนะครับมันจะคิดเหมือนคุณแอพพลายน้ำแข็งใส่มอนสเตอร์3ครั้งครับนี่คือข้อดีของไอตัวนี้เนาะถ้าเกิดมุมมันพอดีเป๊ะซึ่งส่วนใหญ่มันพอดีเป๊ะอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาเลยหรอกเอาเป็นว่ามันเป็นตัวเบิร์นโลที่ดีตัวหนึ่งครับต่อมาคือที่ผมพูดไปแล้วเนาะคูลดาวน์ลดลง 15% นะครับสำหรับตัวละครใดๆก็ตามไม่ใช้สกิล E กับสกิลอันติอยู่ในวงของชงยุนนะครับวงสกิล E นะต่อมาคือเพิ่มเลเวลผมจำหน้าสกิลไม่ได้ดูแป๊บเพิ่มเลเวลสกิลอัลติ3เลเวลนะครับก็ทำให้มันแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ขยายแม็กซ์นะครับ3เลเวลเนี่ยมันมีค่าที่เลเวล8นะ23ประมาณ 22.7% ต่อ1เล่มซึ่งคุณมี3เล่มก็เหมือนบวกประมาณ60กว่าๆนะถ้าคุณมี4เล่มก็เป็น80กว่าๆนะครับโอเคต่อมาคือชงยุนเนี่ยจะได้ energy 1ทุกๆครั้งที่เขาโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์น้ำแข็งหมายถึงว่ามีสถานะน้ำแข็งติดตัวอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณใช้ชงยูนตีมันก็ได้แล้วแต่จริงกูไม่ได้ใช้ชงยูนตีเท่าไหร่หรอกนะครับยกเว้นสถานการณ์เบิร์นโลที่พูดไปเนาะฉะนั้นทันนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับคอนสแตนชันนี้นะต่อไปคือเพิ่มเลเวลสกิล E 3เลเวลผมก็มองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิล E เนี่ยเลเวลที่คุณอัพไปนะครับกูไม่ได้สนใจเรื่องดาเมจที่มันกระแทกของสกิล E หรอกส่วน infusion เนี่ยมันก็มาโอเคอยู่แล้วตั้งแต่ที่เลเวล8มันก็ 2.8 วิแล้วอ่ะคุณเอ้ย 2.7 วิแล้วอ่ะคุณไม่ได้อยากได้เพิ่มมาเท่าไหร่หรอกครับเพราะคูลดาวน์กับฟิลดูเรชั่นมันเท่าเดิมไงเนาะต่อมาก็คืออันคอนสเตลเลชั่นสุดท้ายนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะคือถ้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดมอนสเตอร์ที่โดนดาบเนี่ยมันต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดของคุณนะครับมันทำให้คุณจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 15% จากสกิลอติของคุณโดยนับเป็นช่องแก้วเหมือนกับบวกไคลโอดาเมจโบนัสเพิ่มเติมไป 15% แล้วก็มีดาบตกลงมาเพิ่มเติมอีก1เล่มจาก3เล่มเป็น4เล่มนะครับโอเคโอ้พูดยาวเลยทีนี้ตัวชงยุนเนี่ยอาวุธที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับเปโตรเลยครับโดยที่มันจะให้ความสำคัญกับการรีชาร์จมากกว่าเปโตรครับเพราะว่าสกิล E คูลดาวของชงยุนเองเนี่ยนานมากนะครับ15วิฉะนั้นครับอาวุธคุณหนีไม่พ้น Sacrificial Greatsword เพื่อทำให้คุณสามารถกดสกิล E ได้ทีๆนะครับโดยคุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนนะคุณต้องพยายามกด E ให้โดนมอนสเตอร์หลายๆตัวครับเหตุผลเพราะว่าดาเมจหลายตัวก็มีโอกาสที่มันจะติดไอตัว Reset Cooldown ได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณกดสกิล E ไปแล้วเนี่ยการโจมตีคุณที่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่นับว่าเป็นดาเมจจากสกิล E นะครับมันจะมีดาเมจจากสกิล E อีกทีนึงก็คือตอนที่ดาบตกใส่หัวมอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าชงยูไม่ได้อยู่ในฟิลด์นะครับมันก็ไม่สามารถติดเพิร์คของอาวุธชิ้นนี้ได้หมายความว่าถ้าตอนดาบตกใส่หัวมอนสเตอร์เนี่ยเราไม่ได้สลับชงยูมามันก็ไม่มีโอกาสที่เราจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์สกิล E ได้นะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าก่อนที่จะกดสกิล E เนี่ยขอให้มีมอนสเตอร์อยู่อย่างน้อยนะครับถ้าคุณรีไฟเมนต์แรงค์1สัก3ตัวถ้ารีไฟเมนต์แรงค์2ขึ้นไปเนี่ยขอแค่อยู่สัก2ตัวก่อนที่จะกดสกิล E ให้โดนมันทั้ง2ตัวเนี่ยก็พอแล้วเพื่อให้โอกาสติดมันเหมือนคูณกันแล้วเป็น 100% แต่จริงๆมันไม่ใช่ 100% หรอกเนาะแต่ว่าโอกาสที่มันจะรีเซ็ตมันก็จะสูงทริคสำหรับการใช้สกิล Visual Greatsword สำหรับชงยูนมีแค่นี้นะครับ
ผมฆ่าเป็นอาวุธอื่นเลยนะก็คือเล่นอาวุธอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าอยากดูเรื่องสแตทเรื่องอะไรแบบละเอียดเนี่ยคุณมาดูเองก็ได้หรือว่าคุณเข้าไปดูในทามแซมที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้นะครับผมพูดไปถึงในเบโดแล้วเนาะขี้เกียจอธิบายใหม่นะครับมันเสียเวลาคิดมันจะยาวเกินไปต่อไปคือฟาวเนเกรซอร์ก็คราวนี้มันจะมีความโชคดีและความทำให้คุณสามารถใช้อันติได้ง่ายขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าตัววูดนี่มันเหมาะกับชงหยุดมากที่คุณขอแค่ตีให้ติดฟรีคุณได้ในจี้เลย6นะครับติดได้ทุก12วิแล้วถ้าเกิดคุณรีไฟเต็มเนี่ยติดได้ทุก6วิแต่เราเป็นสายฟรีเนาะฉะนั้นเนี่ยการติดการจะไปติดได้ทุก6วิมันเป็นเรื่องยากอะเพราะว่าคุณคงไม่ยับขึ้นมานะครับ ขอโทษนะครับแต่6เนี่ยพอไปบวกกับ energy recharge ของคุณเนี่ยมันก็บวกกับ skill e ของคุณเองเนี่ยเท่ากับคุณได้มาเกินครึ่งหลอดแล้วนะจากการแค่กด skill e แล้วก็โจมตีมอนธรรมดาเนี่ยก็ช้าๆได้ชงยืนไปหน่อยเนี่ยก็น่าจะมีอันติแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีซอร์สเรื่องการ recharge เต็มที่แล้วคือชงยืนเนี่ยด้วยความที่อันติมันใช้แค่40นะครับมันเลยไม่ได้ require ว่าคุณจะต้องไปใช้ sacrificial grace source แล้วก็ skill e มันไม่ได้ทำ damage สูงมากเหมือนอย่างเบโดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณสามารถใส่ช่องแก้วเป็นไม่ใช่ช่องแก้วช่องนาฬิกาเป็น energy recharge แล้วก็มีตัวอื่นที่ช่วยชาร์จ energy ให้กับชงยุนได้ยกตัวอย่างเช่นคุณมีเวนตี้รวบแล้วเวนตี้คุณเนี่ยคือเวนตี้เนี่ยเวลามันดูดธาตุอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะให้ energy ตัวละครอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในอย่างนึงคือถ้าคุณเอาเวนตี้ใส่ธนูประเภทฟาวูเนียสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดคริเหมือนกันนะครับพอเวลามันติดคริจากฟาวูเนียสวอลโบเนี่ยนะคุณจะได้ energy 6เหมือนกันแต่ว่าคุณได้ไม่เต็ม6นะคุณจะได้แค่ 40% นี่คือ 2.4 นะครับแต่นั่นก็หมายความว่าคุณมีตัวอื่นช่วยชาร์จ energy ให้ชงยุนนะครับถ้าในเคสที่คุณมีตัวอื่นที่สกิล E คูลดาวน์สั้นหรือมีตัวอื่นใส่ฟาวูเนียสอะไรก็ตามแต่อยู่แล้วที่จะช่วยชาร์จ energy ได้อะคุณข้ามไปอัดดาเมจได้เลยครับคุณจะไปใส่ Serpent Spine เพื่อเอาคริเรทแล้วก็เอาดาเมจสูงขึ้นก็ได้นะครับหรือไปใส่โปรโตไทป์ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใส่เซอร์เพนสไปน์นะครับเพราะว่าคุณได้แท็กเปอร์เซ็นต์จากเลเวลตัวละครอัพอยู่แล้วนะครับใส่เซอร์เพนสไปน์ผมมองว่าดีกว่านะครับเพราะว่าเซอร์เพนสไปน์เนี่ยมันให้คริเลทนะครับแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเมนเทนเรื่องอาร์ติแฟกต์ได้ง่ายกว่าแท็กเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับทีนี้เรามาพูดกันที่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมแนะนำหัวเด็ดตีนขาดเลยคือใส่บริษัทสเตรเยอร์2ชิ้นเพื่อเอาไคลโอดาเมจโบนัสเพิ่มเติม 15% นะครับส่วนอีก2ชิ้นก็ใส่เป็นโนเบลสนะครับเพราะสกิล E คุณไม่มีดาเมจอยู่แล้วแต่สกิลอัลติคุณยังกระตอมบิโดเลยนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ชงยุนคุณเนี่ยใส่2ชิ้นกลาดิเอเตอร์เอ้ย2ชิ้นบิสซาร์สเตเยอร์โอ้ยเยอะๆเตอะเตอ2ชิ้นบิสซาร์สเตเยอร์คือน้ำแข็งนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นเป็นโนเบลสเพื่อเอาดาเมจอันติเพิ่มอีก 20% นะครับส่วนออปชันเนี่ยเหมือนเดิมครับส่วนหัวคุณขาดอะไรระหว่างคิเลกกับคิดาเมจนะครับระหว่างสปีดสวิตสปอตก็คือสวิตสปอตของทุกตัวละครนะบอกไว้ก่อนย้ำอีกทีหนึ่งคิเลก70คริดาเมจประมาณ140แล้วก็แอตแทกเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกหลังนะครับให้อยู่ที่ประมาณสัก 130% ของเบสแอตแทกของตัวละครนั้นๆที่เราเล่นอยู่เนาะอันนี้คือสวิตสปอตสำหรับดาเมจนะครับถามว่าสูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยไม่คุ้มคุณเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่านะครับทีนี้คุณได้เป้าแล้วคุณก็ไปจัดการได้ถึงฝั่งฝันเองนะครับอาร์ติแฟกต์ส่วนหัวผมก็คือแนะนำว่าคุณควรจะใส่เป็นคีเลนหรือคีดาเมจนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณไปใส่อาวุธประเภทเซอร์เพนสไปน์เนี่ยคีดาเมจดีกว่านะครับเพราะว่าคุณได้คีเลนจากเซอร์เพนสไปน์มาเยอะพอสมควรแล้วที่เหลือจากออปชันรองน่าจะพอได้อยู่โดยคุณจะต้องทำคีเลนกับคีดาเมจเป็นราทิโอที่ประมาณ1ต่อ2คือคีเลน1คีดาเมจ2นะครับเพื่อให้ได้ดาเมจที่คุ้มค่าที่สุดเนาะโอเคต่อมาคือช่องแก้วแน่นอนอยู่แล้วครับคุณต้องใส่คลายโอดาเมจโบนัสนะครับส่วนช่องนาฬิกานะครับมีอยู่2เคสเคสที่คุณขาด energy recharge คุณไม่ได้ใส่ energy recharge คุณไม่มีอาวุธ energy recharge คุณควรไปใส่ energy recharge ครับอีกเคสนึงคือถ้าคุณมี energy recharge เพียงพอแล้วมีตัวช่วยชาร์จ energy ให้ชงหยุดแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าช่องนั้นใส่แท็กเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้ครับเนาะส่วน Elemental Mastery ถามว่าในช่องนั้นใส่แล้วคุ้มไหมผมตอบตรงนี้เลยนะคุ้มมากครับถ้าเกิดคุณสามารถทำเสร็จได้ใกล้เคียงกับ Sweet Spot ที่ผมพูดถึงไปตอนต้นนะครับขอแค่ใกล้เคียงคุณไปใส่เป็น Elemental Mastery ก็คุ้มกว่าแล้วครับแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องทำและติดเมลตลอดนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นคู่กับเบนเน็ตไม่ใช่ปัญหาติดเมลทุกครั้งแน่นอนครับโดยดาบทุกเล่มที่ปักลงมาเนี่ยผมเทสแล้วนะถ้าเกิดมอนเตอร์ติดสถานะไฟอยู่ดาบทุกเล่มที่ปักลงมาติดเมลหมดทุกเล่มนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้นะผมเช็คแล้วผมเทสแล้วเพราะว่าใน ID รองผมเนี่ยผมบอกเลยนะชงยุนผมเลเวลแค่70แต่ผมอัพขึ้นไปเวิลด์เลเวล55แล้วที่ AR เอ้ย
50แล้ว AR ใช่ซึ่งมอนเตอร์เลเวลสูงกว่าอีกอะผมยังใช้เซตเบนเน็ตชงยุนได้อยู่แล้วตัวละครผม70หมดไม่มีปัญหาเล่นได้สบายแล้วผมก็สามารถผ่านในบอสลูกบาก4ตัวแบบ easy ด้วย2ตัวเนี้ย The Bag of the Year ไปเลยนะครับชงยุนเบนเน็ตเนาะโอเคสำหรับ Artifact ก็ประมาณนี้นะครับส่วน Substat เมื่อกี้ลืมไปเลยก็แนะนำนะครับอันดับแรกคือมองหาที่เลทฟรีดาเมจครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องไปชั่งใจแล้วว่าคุณขาดอะไรนะครับโดยผมแนะนำ3อย่างนะ Attack Percent Energy Recharge แล้วก็ Elemental Mastery 3อย่างนี้ทั้งหมดดีหมดนะครับถ้าคุณสามารถทำคริตเลทฟรีดาเมจได้สูงสุดแล้วแล้วคุณมองหาดาเมจเพิ่มเติมนะผมแนะนำว่าใส่ Elemental Bonus ดีครับ Elemental Mastery เนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีทุกอย่างครบแล้วแต่ว่าช่องนาฬิกาของคุณเนี่ยใส่เป็นElemental Mastery ไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปใส่ไว้แท็กเปอร์เซ็นต์ก็ได้สำหรับตัว Substat นะครับเพราะว่าคือคุณควรจะมีการกระจายตัวคูณดาเมจออกไปไม่ควรเอาไปยำอยู่ในที่ที่เดียวนะครับเพื่อดาเมจที่สูงสุดของเกมนี้เนาะโอเคหลักๆก็ตามนี้นะครับเดี๋ยว EP 3จะมาทำให้ต่อหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าน่าจะมีเซียวมาขั้นอยู่อีกหลาย EP เลยเพราะว่าเดี๋ยวเซียวจะเข้าวันที่3มีแล้วนะครับวันที่3นี้โปรโมทไว้ก่อนนะครับผมจะมีการเปิดหาเซียวด้วยนะครับแต่ว่าหอกคงไม่เปิดแล้วนะครับอย่างที่ผมลองคำนวณดาเมจแล้วมันต่างกันแค่ 2% เท่านั้นเองระหว่าง Primordial Jade Wing Spear กับหอกของตัว Black Cliff ที่มีแซกจากการฆ่ามอนสเตอร์ครบ3ตัวที่ Refinement แรง5นะครับผมเลยมองว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จะต้องสูญเสียไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผู้เล่นคนอื่นๆเติมเพื่อเอาหอกนั้นกันด้วยนะครับถ้าดาเมจมันต่างแค่นั้นผมไม่ค่อยแนะนำเนาะก็เลยอยากเป็นหนึ่งในกำลังที่ไม่สนับสนุนให้เติมกับความไม่คุ้มค่านี้นะครับแต่ถ้าไปตีมอนเดี่ยวมันก็คุ้มนะแต่ว่านั่นแหละมันแพงอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรืออยากได้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้เนาะบางทีเนี่ยผมก็ทำคลิปออกมาค่อนข้างกระตามใจนะครับไม่ได้คิดไปก่อนว่าจะทำคลิปอะไรฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออกมาบอกว่าคุณอยากได้คลิปประเภทไหนเนี่ยผมจะได้จัดการให้นะครับมันจะได้ออกมาแล้วตรงใจคนดูมากกว่าด้วยนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe ผมด้วยนะครับซับด้วยดูแล้วซับด้วยขอบคุณมากครับบ๊ายบาย